มาอายังมาอายังมายังมาแล้วยัยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แห้งๆหน่อยนะคะดนตรีประกอบดนตรีประกอบไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไอเด็กที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะช่วยได้ในเรื่องเสียงเพลงนะคะอันไหนโฟมลองดิตื่อๆตืๆสิเฮ้ยเกือบเกือบต่อต่อดิหนึ่งสองส เชิญกพยายามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีคุณก้อยอ่าสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วเสียงชัดไหมเสียงชัดแจ๋วไหมคะถ้าชัดพิมพ์ชัดให้ครูทีนนะจ๊ะชัดพิมพ์ชัดอ่าหัวใจรัวๆกันมาหน่อยส่งความรักและความปรารถนาดีให้กันและกันนะคะครูส่งให้ด้วยเหมือนกัน รัวๆนี่นี่อะเดี๋ยวกดทําเสียงซิฟองทําเสียงเอฟเฟกต์ๆๆๆๆ <laughs> วันนี้เราไม่มีเอฟเฟกมาค่ะเราก็ใช้เด็กในทีมของเราด้วยละค่ะทำเอฟเฟกตนะคะชาร์ตนะคะโอเค,อ,เคอุย้ยคุณน้ำพรหรือเปล่าบ,บอกสวยขอบคุณหลายๆเดอ้อนะคะอ้ามาเลยวันนี้นะคะครูเงาะจะแชร์สามเทคนิค ถ้าวันนี้ทีมของคุณกำลังหมดไฟยอดมันไม่ถึงเป้าใกล้ปลายปีแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วเราจะปลุกไฟให้กับทีมของเรายังไงนะคะเราจะทำยังไงให้ทีมของเรามีพลังในการเดินไปสู่เป้าหมายได้เราต้องมาฟังกันอ่ามาอ่ะดนตรีมาพี่โฟมฉันแนะนำว่าแกควรแบบว่าหาไปเปิดดนตรีที่ไหนก็ได้แล้วเปิดให้ฉันเลย เสื้อสูทส,สีสวยสดใสว่าเออ,อชอบเสาวเสือที่รวมตัวกันมากนะคะเสื้อสูทสวยสดใสสุดๆเออเอางี้แล้วกันชัดแจ๋วนะคะคุณแอลโบว่างกำลังสร้างอนาคตอืแอลเหรอไม่ใช่แอลอ๋อแอลแอลนะคะโอเคโอเคสวัสดีค่ะคุณชาติชายคุณกันทิกานะคะถามหน่อยสิวันนี้คือว่างพร้อมครูทั้งสองเวลาเลย วันนี้คือว่างพอมขูท่ทั้งสองเวลาเลยอ่าทั้งสองเวลาเลยเอามาวันนี้จัดตอนกลาคืนด้วยนะคะมาเรียนไปด้วยกันมาเรียนไปด้วยกันนะคะไหนโอเคถามหน่อยใครในที่นี้รู้สึกว่าปลายปีละเป้าของเราที่วางไว้ยอดของเราที่กําหนดไว้มันยังไม่ถึงเป้ามันยังไม่ถึงยอดใครรู้สึกว่าโอ้โหหนูเลยค่ะหนูเลยหนูอยู่ในทีมที่ กำลังทำยอดอยู่ปั่นยอดช่วงไตรามาสสุดท้ายใครคือคนคนนั้นพิมพิมอะไรดีพิมคำว่าปอยอปั่นยอดเออปอยออไม่ต้องนะคะเอาปอยอย่อเดียวปั่นยอดปั่นยอดหัูงอะหัวเราะอ,อร่อยมาก <laughs> โอเคคือจะพยายามหัวเราะให้เป็นผู้หญิงแม่หัวชอบบอกเงอะเวลาหัวเราะอ่ะหัวเราะมันเป็นผู้หญิงสิลูกครูชอบหัวเราะแบบ <laughs> อย่างเงี้ยเออโตมากับคุณพ่อไงคุณพ่อชอบหัวเราะเสียงดังแล้วเราก็แบบ ชอบที่จะหุ่นล้อแบบพ่ออะไรอย่างเงี้นนะอ่าคุณสบายไทยเทคอเว้นะคะบอกปั่นยอดอยู่กําลังปั่นยอดอยู่นะเพลงมาปั่นยอดเพลงมาค่ะตือดื้อดื้อดื้ดื้ื้ด โอเคนะคะเอาล่ะโหมีคนกําลังอยู่ในช่วงปั่นยอดกันอยู่ใครที่จะต้องบิวทีมของเราใครมีทีมที่เราจะต้องปั่นยอดนะคะเรามาฟังเทคนิคกันนะวันนี้ว่าเราจะทําให้ทีมของเราเนี่ยมีพลังไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างไรนะใครเข้ามาแล้วแชร์วันนี้อยากรีบสอนวันนี้อยากรีบสอนเอาสะกสามสิบแชร์พอสามสิบแชร์เริ่มสอนเลยมาพิมพ์มา อขอบค,คุณคุณวิดารัตคุณนัทไทยเหรอคะนัทไทยนัธาไทยถ้ากูอ่านผิดขอโทษนะจ๊ะเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่านได้หลายแบบคุณจิราหรือจิระนะคะคุณพัชรนัทนะคะที่พิมพ์เข้ามาทุกคนโอ้โหกำลังปั่นยอดกันอยู่ตอนนี้7แชร์คูณขออีก23แชร์เริ่มไลฟ์เลยมา3เทคนิคขอเขียนก่อนนะสาลูกน้องอย่างนี้ก่อน ลูกน้องหรือทีมนะหมดไฟทำยอดไม่ได้นี่แก้ได้ไม่ต้องห่วงนะด้วยสามวิธีนี้ค่ะมาติ๊งติ้งติงติงเนี่ไม่มีเอฟเฟกต์ทำเอฟเฟกต์ด้วยตัวเองนะคะติ๊งติ้งติง,ตง,ตง มาตอนนี้สิบเก้าแชร์แล้วโหโก้มหน้าไปแป๊บเดียวสิเก้าแชร์แล้วคู่ขออีกสิบเอดแชร์เริ่มเลยนะคะคุณทองบอกติดตามครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเดอ้อคุณกรหนกรักคุณนิพาพรนะคะคุณการนะคะปอยอเป็นปอนไปแล้วนะคะเริ่มเป็นเป็นสารปนเปื้อนไปแล้วนะคะเออไม่เป็นไรเมืนใกล้กันนะ,ะยอยักษ์นอนหนูเนาะโอเค ยี่สิบแชร์แล้วคุณพงการอันไหนใครแชร์ในรายงานตัวซิคนไหนแชร์ขออ่านชื่อคนแชร์หน่อยคุณพงการบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากคุณพงการขอให้เจริญรุ่งเรืองอ่าใครที่ครูอ้อสวยน่ารักจังใครก่อนครูอ้อเรียกใครก่อนเราชื่องอะนะคุณจากเราเองเราชื่องอะครูงอะนะเออนะมันมันเขียน ngo าจจะเหมือน ค่งอ้อหรือเปล่าคนอาจจะเข้าใจเพื่อนฝรั่งครูเรียกครูว่าครั่งอ้อ K R U ไกนี่ไงคือชื่อครูอ่ะพี่พี่เออเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันคือคาว่าครูเงาะเห็นไหมฮะฝรั่งมันอ่านว่าครั่งอ้อเสียใจมากนะคะอ่าครูเงาะเองนะฮะเราชื่อครูเงาะนะดีที่ได้รู้จักกันนะคะคุณจากขาเพิ่งเข้ามาทันไหมครับทันสิคะคุณยากิซูกิทันสิ คุณวิดารัตแชร์แล้วเลิศมากมีใครแชร์อีกเออมีใครคุณกระหนกรักแชร์แล้วคุณอํานวยบอกชอบมากขอบคุณนะคะโอเคมีใครแชร์อีกมาขอคุณอะไรอ๋ออย่างเล็ว้วตอนนี้เหลืออีกแล้วอีกสี่แชร์อีกสี่แชร์คุณปัทธรมพรแชร์แล้วเลิศมากคุณเล็กวาสนาส่งหัวใจมาให้เยอะแยะมากมายขอบคุณมากๆเลยนะคะ คุณคมสอนบอกว่าคุณเขน่ารักมากครับขอพระคุณมากๆเลยค่ะคุณพัชรนัทแชร์ให้แล้วคุณแคทลีนนะคะแคทลีนปะแคททีลีนนะคุณอาจน่าจะน่าจะประมาณนี้เนาะแชร์แล้วขอบคุณค่ะเร็วเร็วใกล้แล้วใกล้เริ่มแล้วสำลักน้ำลายโอเคกลับมาล่สำลักน้ำลายด้วยตัวเองแล้วก็หายเองนะคะมาเรียบร้อยค่ะปรบมือให้กับตัวเองค่ะ กึอกล้องหน่อยสิพวกเราอย่างน้อยเป็นเอฟเฟกต์เออนะคุณพงษ์แชร์แล้วนะคะหมางั้น <tekrar> วันน in ี้เราเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องปลุกไฟเราอยู่ในไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะของปีนี้ทุกคนเริ่มปีถ้าเราทํางานองค์กรเรามีองค์กรเนี่ยเราก็จะมีการตั้งเป้ากันใช่ไหมบริษัทครูก็มีมันก็จะมีช่วงที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นดังเป้าเว้ยเราจะทํายังไงที่เราจะทําให้ทีมของเราอ่ะมีพลังขึ้นมา สิ่งสาคัญเลยที่ครูเห็นปัญหาของหลายๆที่ที่ครูไปสอนเนี่ยนะคะเวลาที่เขาจะทําให้ทีมของเขาอ่ะมีพลังขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาก็จะบอกว่าเราต้องถึงเป้าเราจะต้องพิชิตเป้าให้ได้เขาก็ใช้บิวบิวบิวร่างกายอะไรแบบเนี้ยซึ่งการใช้ร่างกายแอคทีฟเนี่ยจริงๆช่วยนะไม่ได้ไม่ช่วยแต่คุณยังทําแค่เปลือกนอกคุณไม่ได้ทําไปที่ข้างในเวลาที่เราจะทําให้คนเขาอยากเดินทางไปสู่ปลายทางเนี่ยเราจะต้อง ทำให้เขาไปสู่เป้าที่แท้จริงได้นั่นแปลว่าตัวคุณเองนะข้อที่หนึ่งนะเราจะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าตั้งเป้าให้มัน align หรือตั้งเป้าให้สอดคล้องอ่าสอดคล้องคืออะไรตั้งเป้าให้สอดคล้องคำว่าสอดคล้องในที่นี้คือคุณจะต้องตั้งเป้าออกมาว่าเป้าของ ทีมงานของเราและเป้าของตัวบริษัทองค์กรเนี่ยสอดคล้องกันหรือเปล่าอ่ทีนี้ครูขอถามหน่อยครูถามเลยนะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้ในบริษัทของเรานะหัวหน้าเราหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณเคยรู้ไหมว่าทีมงานของคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตของเขานะลองพิมพ์มาบอกครูทีใครในองค์กร ที่เราทำงานร่วมกันมีองค์กรไหนบ้างหรือคนไหนบ้างที่รู้เป้าหมายของเพื่อนร่วมงานรู้เป้าหมายของหัวหน้ารู้เป้าหมายของลูกน้องของตัวเองอ่ะใครรู้เป้าหมายให้พิมพ์รู้มาใครที่บอกยังไม่เคยถามเลยให้พิมพ์คำว่ายังเข้ามารู้พิมพ์รู้ยังพิมพ์ยังอ่ารู้พิมพ์รู้ยังพิมพ์ยังคุณไคเตอร์เหรอคะ บอกแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณไคเตอร์หรือคิเตอร์นะ,ะการ์ตูนถ้ากูอ่านผิดขอโทษเด้อนะเพิ่งเข้ามาคุณจันแก้วยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดแชร์กดแท็กเพื่อนมาฟังนะคะบอกเลยนะคะวันนี้ไหนใครทํางานอยู่ในองค์กรบ้างเดี๋ยวถามทีละเรื่องเนะาะเมื่อกี้ถามไปยังไม่ได้ได้คำตอบเลยนะคะขอถามก่อนใครในองค์กรที่ตอนนี้พวกคุณทําในองค์กร แล้วคุณรู้เป้าหมายของตัวเองรู้เป้าหมายของคนอื่นรู้เป้าหมายของหัวหน้ารู้เป้าหมายของเพื่อนร่วมงานรู้เป้าหมายของลูกน้องถ้ารู้พิมพ์รู้ถ้ายังไม่รู้พิมยังอ่าโอเคคุณไครเตอร์นะคะหรือคิตเตอร์ไม่แน่ใจแต่บอก่ายังครับดีมากที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะอาอกีตา้าเหรอกีตา้อาอ๋อคุณไม่ได้ถูกสักอันเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะคุณกีตา้าโอเคคุณกีตา้า อ่าคุณกิตาพิมพ์บอกว่ายังครับคนอื่นน่คนอื่น,น,นรู้หรือยังอ่ารู้หรือยังพิมพ์มารู้พิมพ์รู้ยังพิมพ์ยังรอแล้วเสียงเบาหรอคุณสมเกียบอกว่าเสียงเบาคนอื่นเป็นไงเสียงเสียงโอเคไหมขอซาวเสียงจากทุกคนหน่อยคุณมินบอกยังครับนะไหนเสียงเสียงดังขึ้นยังคะพิมพ์บอกครูทีเสียงชัดไหมคนอื่นชัดไหม เสียปกติอยู่นะอ๋อโอเคอ่ะอาจจะเป็นที่ระบบของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะโอ้โหโสูโอเคเสียงโอเคชัดเลยรูชัดเลยเมื่อกี้ได้ยินนะยังส่วนใหญ่ยังกันหมดเลยคุณวัชราวด,ดีบอกว่าเสียงชัดขอบคุณมากนะคะตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็นปัญหาเพราะเวลาที่คุณ่ะจะไปโน้มใจใครนะอยากให้ลูกน้องเดินตามทางไปสู่ปลายทางด้วยกันกันกบคุณ สิ่งที่เป็นปัญหาขององค์กรต่างๆคือทุกคนเน่ยจะเป็นการตั้งเป้าของบริษัทคำถามคือคุณว่ามนุษย์เราอะแคร์ใครตัวเองหรือคนอื่นคําตอบคือมนุษย์ส่วนใหญ่มันแคร์ชีวิตตัวเองถูกป่ะถ้าคุณบอกว่าเราจะเปลี่ยนอันนี้เพื่อให้บริษัทของเราอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ได้พูดอะไรที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกน้องของคุณเลยอะมันไม่ได้ และไอตัวที่ทําให้คนหมดไฟก็คือคนที่ไม่มีเป้าหลายครั้งเลยนะคะที่ครูไปตามองค์กรต่างๆไปสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยครูไปปุ๊บแล้วครูถามเนี่ยขนาดเชื่อไหมคนที่เป็นผู้บริหารเองอะหลายคนเนี่ไม่ตั้งเป้าในชีวิตเลยนะก็ทํางานไปเหมือนแบบว่าอุเรียนจบมาทํางานทํางานเพื่อรอวันเกษียณแล้วก็จะให้มันจบๆไปชีวิตมันจะเหนื่อยมากนะในวันที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตะคะ่ะมี วันหนึ่งนะคะมีนักเรียนของครูเนี่ยเขาบอกว่าเขามีทุกอย่างเลยเขาเป็นระดับผู้บริหารนะเขามีทุกอย่างเลยแล้วก็เติบโตมามีครอบครัวมีลูกชีวิตมันเหมือนจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่วันหนึ่งเขานอนลืมตาขึ้นมาแล้วมองเพดานเขาบอกเขาไม่อยากตื่นเลยเขาบอกไม่รู้เขาจะตื่นไปทําอะไรมันหมดแรงหมดเป้าหมายหมดพลังในการลุกขึ้นจากเตียงงานที่เขาทาเขาบอกก็เป็นงานที่ก็เป็นงานที่ดีได้เงินเยอะ แต่ทําไมแล้วเขาก็ทําได้ดีด้วยนะแต่ทําไมเขาไม่อยากไปเพราะที่สาเหตุสําคัญคือเขาไม่เคยรู้เลยว,ว่าเขาทําทุกวันนี้เพื่ออะไรกันแน่เขาไม่เคยถามตัวเองทีนี้พอเขาไม่เคยถามตัวเองปุ๊บคนนะฮะเวลามันออกไปแบบไม่มีเป้าหมายอะนะมันก็จะหมดแรงมีเรื่องเล่าของเวิร์กช็อปอันหนึ่งที่ขูจะเล่าให้ฟังมันมีเวิร์กช็อปที่หนึ่งเขาเอาเศษนะของจักรยานนะ เป็นคกคล้ายๆแปป์พะเป็นพวกอะไหล่จัก,กรยานอะนะมาวางกระจัดกระจายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ทีมเนี่ยช่วยกันประกอบไอ้คนทีมประกอบก็จะแบบโอ้กูทาทาไมวะเนียกูต้องทําเพื่ออะไรวะนนี้ประกอบทําไมอ่ะก็ประกอบไปเขาบอกให้ประกอบก็ประกอบนึกไหมฮะก็นั่งประกอบก็อีลูกกุกกิกลูกกุกกิกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นใน e อ e ซ c i ซ e นี้เขาก็พาเด็กตัวเล็กๆเข้ามายืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่า จักรยานที่พวกคุณกำลังจะต่อกันตอนเนี้จะเป็นจักรยานที่ทำให้เด็กกลุ่มนี้ผู้ที่ไม่เคยมีจักรยานมาก่อนเลยในชีวิตเป็นเด็กที่ไม่เคยมีโอกาสมีจักรยานและนี่จะเป็นจักรยานคันแรกของเด็กน้อยเหล่านี้โอ้โหทันทีที่ คนคนนี้เขาตั้งเป้าหมายเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้แค่จะทําเพื่อรับคําสั่งแต่เขารู้ว่าเขากําลังทําอะไรเพื่ออะไรแล้วมันมีความหมายกับจิตใจของเขาเชื่อไหมทุกคนทั้งทีมร่วมกันทํโอู้หยิบจับพัฒนาจับ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 แล้วก็ส่งมอบให้กับเด็กโอ้ป่าเปื่มปิติน้ําหูน้ําตาไหลเพราะว่าเขารู้สึกว่าความรู้ความสามารถของเขาได้สร้างประโยชน์ให้กับใครบางคนให้มีอรอยยิ้มได้ ฉะนั้นนะคะเวลาที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตมันจะทําให้เราอค่ะเละเทะเไปทางไหนเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็ท้อแล้ววันนี้เราจะออกไปหน้าบ้านใช่ไหมฝนตกโอ้ยไม่เอาแล้วมีอุปสรรคเข้าบ้านดีกว่าร้อนจังเลยแดดร้อนเข้าบ้านดีกว่าแดดออกก็ใหม่ไปละฝนตกก็ไม่ออกละแต่ถ้าวันนี้คุณรู้ชัดว่าถ้าคุณออกไปแล้วลูกคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าคุณออกไปคุยงานวันนี้ปิดดีลนี้ได้ครอบครัวคุณจะมีความสุขจากการทำสิ่งนี้ต่อให้ฝนตกแดดออกฟ้าผ่าเปรียปร้ยงๆคุณก็จะออกไปอยู่ดีนี่คือความแตกต่างของคนมีเป้ากับไม่มีเป้างนั้นคนที่มีเป้าในงานวิจัยเขาถึงพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิบปีคนมีเป้ากับคนไม่มีเป้าเนี่ยผลลัพธ์ในชีวิตต่างกันถึงสิบเท่าเลยนะคะสิบเท่านะฉะนั้นสิ่งแรกคุณเองตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้บริหาร คุณก็จะต้องเป็นคนที่ตั้งเป้าของตัวเองก่อนหลังจากนั้นพอคุณรู้ว่าทีมเนี่ยคุณก็ต้องไปรู้อีกว่าทีมเป้าเป้าชีวิตคุณคืออะไรแล้วทีมของคุณเนี่ยคุณก็ต้องรู้สอนให้เขาตั้งเป้าให้เป็นพอสอนให้เขาตั้งเป้าให้เป็นปุ๊บพอคุณรู้เป้าทีมเป้าตัวเองแล้วคุณค่อยไปรู้เป้าบริษัทแล้วให้เป้าของพวกเราทั้งหมดเนี่ยสอดคล้องกันเนื้อออกไหมคะเช่นเเป้าของทีมนี้เขาอยากพา ครอบครัวเขาไปเที่ยวอ่าถ้าวันนี้เราทําเข้าเป้าโบนันออกแบบนี้คุณก็จะได้พาลูกของคุณครอบครัวคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่คุณต้องการหรืออกว่ามันจะต้องทําให้สอดคล้องซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าทําเพื่อบริษนะัทนะทําเพื่อบริษัทแต่เขาไม่ได้ได้อะไรกับชีวิตเขาเลยอันเนี้ยไม่ได้โอเคนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งนะคะที่คุณจะทําให้ทีมของคุณรีบคุยในเรื่องเป้าหมายกันให้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยอ่าพร้อมไปข้อสองยัง พร้อมไปข้อสองอย่างพร้อมแล้วพิมพ์พร้อม,อมคุณสบายไทยเทค a อเวบอกว่าแล้วถ้าในทีมงานมีคนเคยจะหาเรื่องและหาทุกวิธีทางให้เราโดนออกจากงานล่ะคะครูเราก็ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปหาคนที่มีอนานาจมากกว่าแล้วก็เดินไปบอกเขาถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นความถูกต้องจะช่วยปกปักรักษาคุณเองค่ะ ความถูกต้องค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกลัวค่ะถ้าเขาจะหาเรื่องเราเราก็ต้องคุยกับเขาเดินเข้าไปคุยกับเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราทําอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่าหรือถ้าเกิดเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลนะแต่ครูเชื่อก่อนวางใจไว้ก่อนว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะกลัวเราก็ได้อ่าถ้าเขากลัวเราเราก็ต้องรู้ว่าหัวหน้าต้องเสียใจแน่แ่ถ้าคนดีๆจะต้องออกไปคุณก็จะต้องบอกใครบางคนที่มีอํานาจเหนือกว่าโอเคนะอ่าใครเข้ามาทีหลังนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดไลค์คือก่อนไลค์ค like ือสิไลค์ค like ือเออกดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์เรียกเพื่อนแท็กเพื่อนมาฟังวันนี้นะคะครูเงาะแชร์เรื่องลูกน้องหรือทีมหมดไฟทํายอดไม่ได้ใกล้ปิดงบแล้วนะเราแก้ได้ด้วย3วิธีนี้เมื่อกี้เราผ่านไปวิธีที่1แล้วนะคะการตั้งเป้าให้สอดคล้องกันสําคัญที่สุดคือคุณต้องตั้งเป้าให้เป็นเพราะถ้าเกิดคุณตั้งเป้าไม่เป็นน่ะคุณจะบอกว่าวันนี้เราจะทําให้ทีมเราเติบโตขึ้นเติบโตเท่าไหร่ แต่ตัวแค่ไหนนะคะอันต่อมาตัวนี้สําคัญมากคุณจะไปบิ้วให้เขาเชื่อคุณเราต้องทําสําเร็จเรออะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่ดีที่คุณจำเป็นจะต้องทําอยู่แล้วแต่คุณต้องปรับกลยุทธ์ถ้ามันไม่เข้าเป้านะคุณต้องเรียกออกมาดูแล้วว่าสิ่งที่คุณทํานั้นนะ่ะคุณต้องลดละปรับ เพิ่มอะไรขึ้นมานะอุ้ยตัวบางไปหน่อยเดี๋ยวขอเขียนใหม่ขอเขียนใหม่นะคุณจะต้องเอาผลที่คุณทํามาตลอดประเมินตอนเนี้ยว่าตอนเนี้ยสิ่งที่คุณจะต้องทําคุณจะต้องลดอะไรคุณจะต้องละอะไรคุณจะต้องปรับอะไรแล้วคุณจะต้องเพิ่มอะไรอนะมันมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะคะที่เขาเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกนะเป็นบริษัทขนส่งนะคะ แล้วเขาก็บอกโอ้โ oh, หช่วงนี้มันวิกฤตมากเลยแล้วเขาก็เอามากางดูเขาพบว่าเงินของเขามันไปลงอยู่กับสิ่งที่มันไม่จําเป็นอยู่เยอะมากทั้งๆที่ไอสินค้าตัวที่มันทําให้ยอดของเขา,าเติบโตเนี่ยมันควรที่จะได้รับการโปรโมทหรือพัฒนาสินค้าตัวนี้มากมากขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจลดนะค่าใช้ใจ่ายจากไอสินค้าที่ได้ประมาณกลางๆแล้วเอาเงินตรงนั้น่ะมาลงทุนกับสินค้าที่เป็นตัวกำไรตัดใจนะ เฮ้ยการตัดใจมันฟังดูง่ายจริงๆมันยากนะเฮ้ยมันไหนจะทีมแผนกนีก้คนที่เขาเคยอยู่ตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงแต่คุณต้องรู้จักการเห็นภาพใหญ่แล้วปรับกลยุทธ์ลดอะไรละอะไรปรับอะไรหรือต้องเพิ่มอะไรนะคะแล้วพอบริษัทนี้เขามาโฟกัสอันที่เป็นสินค้าตัวเด่นของเขานะเราเรียกว่ากฎแปดสิบยี่าใครเคยได้ยินกฎนี้มั้งคุณนนท์แอนดดิวถามว่าไลฟ์สด หรือเทปออกากาศไลฟ์สดค่ะนี่อ่านโชว์ให้เลยนะคะอ่านโชว์ให้เลยอย่าลืมนะเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์ไปนะคะเรียกเพื่อเรียก,ยกฝูงมาดูไหนใครเคยได้ยินกด80-20บยี่สิมั่งพิมพ์เคยถ้าไม่เคยพิมพ์ม,มอคอสั้นๆมอคอไม่เคยอ่านะส่วนใครเคยพิมพ์3ตัวเอคอยอเคย80-20คือถ้าเกิดคน มีคนเคยได้ยินเยอะแล้วคุณจะได้ไม่ต้องพูดจะได้ข้ามไปข้อสามแต่ถ้าใครแบบไม่เคยค่ะ,ะจะได้อธิบายให้ฟังกดแปดสิบยี่สิบคุณการบอกเคยคุณนิพพาพบอกไม่เคยคุณจิระบอกไม่เคยคุณนลแอนเดลนะคะบอกเคยนะคะ,ะกดตัวนี้นะคะมันมีทั้งเคยและไม่เคยงั้นครูขออนุญาตอธิบายซ้ำนะคะให้กับกลุ่มคนที่ไม่เคยฟังแล้วกันเนาะ ในทุกอย่างในโลกอะค่ะสมมุติเราสินค้าของเราอะมันจะมีตัวขายดีกับตัวขายได้กลางๆคนส่วนใหญ่จะชอบเอาเวลาไปโฟกัสปรับไอตัวที่ขายได้น้อยๆอขึ้นมาให้ขายดีแต่จริงๆแล้วอะเวลาที่เราอยากให้อะไรมันดีขึ้นเราต้องโฟกัสส่วนน้อยสิ่งที่ทําน้อยเราได้มากเขาเรียกอย่างนั้นอ่าสินค้าตัวนี้อาจจะ เป็นสินค้าชิ้นเดียวเนี่ยแต่หารายได้80%ให้กับบริษัทให้เราหาตัวนั้นจริงๆ80-20เนี่ยไม่ใช่แค่สินค้านะมันรวมถึง,ม,ม,ถงมันรวมถึงวิธีการทุกอย่างที่ทำแล้วทำน้อยแต่ได้ผลมากครูอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆอย่างนี้แล้วกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าครูเงาะเนี่ยจะออกผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ใช่ปะ แล้วครูอ้อก็คิดละวิธีการตลาดของครูมีอะไรบ้างครูก็ list วิธีมาเป็นร้อยวิธีเลยเเราจะต้องไปซื้อโฆษณานี้ต้องไปให้คนนั้นน,นี่นี่นีนน่นั่นนั่นไล่ไปครูก็ดูละในอันไหนเราจะเลือกทำคนส่วนใหญ่ชอบเลือกทำอันที่ง่ายที่สุดแต่ในความจริงง่ายสุดอาจจะไม่ใช่ดีสุดนะยากสุดก็อาจจะไม่ใช่ดีสุดแต่ให้เราดูอันไหนที่ทำแล้วเวิร์กที่สุดนะคะที่มันให้ผลดีเช่นครูก็ดูละโอ้สมมติว่าออกสินค้าตัวนี้ เฮ้ยครูเงาะมีลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินดารายเยอะเออครูเงาะก็ส่งให้เด็กๆเ,เหล่าน,นี้ที่มีผู้ติดตามเป็นล้านๆเนี่ยให้เขาได้รู้จักสินค้าของเราเห็นไ,ไหมคะนี่คือทําน้อยแต่ผลลัพธ์ได้มากแทนที่ครูจะไปาจตั้งนู่นนี่ทําอะไรเยอะแยะมากมายครูโฟกัสตัวนี้ก่อนนะนี่คือการที่เราถ้าวันนี้ทีมหมดไฟคนเป็นหัวหน้าต้องทําสิ่งนี้ให้ได้รีบปรับกลยุทธ์เลยอะไรที่เราทําได้นะ และอะไรที่เราจะต้องปรับเพิ่มโอเคไหมคะอ่าและไปสู่ข้อสุดท้ายค่ะพ้อไปข้อสามไหมคะพร้อมไหมพร้อมพิมพ์พร้อมพิมพ์สามอ่ะพร้อมพิมพ์สามอ่ะอ่าพร้อมพิมพ,มพ์สามอ่ะกดสามสำหรับข้อสามนะเขียนรอไว้ก่อนนี่วันนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของ การทํำยังไงที่เราจะปลุกไฟทีมของเราที่ยอดมันยังไม่เข้าเป้าเราจะต้องเป็นหัวหน้าคนเนี่ยเราจะเติบโตในอาชีพการงานได้ไม่ใช่เพราะเราเก่งทํางานนะจ๊ะแต่ไม่ใช่อางี้ไม่ใช่แค่เราต้องเก่งเพียงแค่เรื่องงานแต่เราต้องเก่งในเรื่องของการบริหารคนด้วยเราจะต้องรู้จักมนุษย์เราจะต้องโน้มใจคนได้ นี่คือลีดเดอร์อย่างแท้จริงนะคะฉะนั้นลีดเดอร์อย่างแท้จริงสิ่งแรกข้อแรกที่เราต้องทําคือคุณต้องเป็นคนตั้งเป้าเป็นแล้วรู้จักเป้าของลูกน้องแล้วต้องตั้งเป้าให้สอดคล้องกับองค์กรให้ได้สองคุณต้องเป็นนักปรับกลยุทธ์ใช้เทคนิค80-20ในการปรับกลยุทธ์นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ,ะข้อสุดท้ายของเราก็คือโอ้โหครูอาร์ตี้ครูอาร์ตี้นี่โหเป็นนักเรียนครูเงาะนะ ที่สุดยอดมากเลยเรียนออนไลน์เรายังไม่เคยเจอตัวกันเลยเนาะครูอาร์ตี้เนาะครูอาร์ตี้เนี่ยนะคะเป็นคุณครูนะเรียนกับครูเงาะนี่คลาสอะไรมัง่งอะครูอาร์ตี้พี่มาบอกหน่อยเิมี storytelling ใช่ไหมกล้าหน้ากล้องแล้วก็ l i f e to million l i f e ยังไงให้ขายดีเขาก็เอาไปเรียนแล้วพัฒนาตัวเองเริ่มจาก storytelling ก่อนเนี่ยแล้วก็กล้านากรเขาก็ไปเปิดช่องของเขาเลย ใน Ti k ก o k อกมีผู้ติดตามเยอะแยะมีโอ้โหบางคลิปของเขานี่คนดูเป็นหลักล้านเลยนะคะแล้วไม่พอเขาไขคว้าไฟรู้มากๆมาเรียนเพิ่มเติมเขามาเรียนเพิ่มในคลาสไลฟ์ทูมิ i เลียนสอนให้ตัวเองไลฟ์ก้าออกมาไลฟ์แล้วก็ขายเขาก็ขายหลักสูตรน่ารักมากเลยเพราะเขาเป็นครูใช่ป่ะเทคนิคทำคอร์สใหออ้อุปกรณ์การสอนให้คนสนใจอะไรสักอย่างประมาณนี้ ซึ่งราคาก็ดีมากๆด้วยราคาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหคูอาร์ตี้ปัจจุบันนี้นะนอกจากรายได้จะเข้ามาจากคอสต่างๆนานานะรายได้เข้ามาจากการทําช่อง t i k t o o k นะตอนนี้เป็นอินฟลูท่านหนึ่งแล้วจ้าล่าสุดเพิ่งส่งมาอัปเดตคุณเงาะจ้าได้รับเชิญจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะให้ไปเป็นวิทยกรนะแล้วก็ไปแบบเป็นเทรดไปเป็นคอมเมนเตต์ตรงเตเตอร์เห็นปะ คน่ะถ้ามันใฝ่รู้นะมันไม่มีทางจนหนทางและนี่คือครูต้นแบบนะเพราะเขาเป็นครูในโรงเรียนเขาเปลี่ยนตัวเองได้พาตัวเองมาให้สําเร็จได้เขาจะสร้างแรงบันดาลใจาให้เด็กอีกกี่คนลองคิดดูนะคะแล้วตอนนี้เขาก็เป็นฮีโร่ของเหล่าครูครูอีกมากมายนะคะครูในโรงเรียนต่างๆก็ติดตามครูอาตีกันสุดยอดมากนะคะ,อะขออวยยศนักเรียนนิดนึงนะคะข้อ3อ่ะพอโอ้โหพิมสา3กันมาเยอะแล้วนะคะ ติดตามมาตลอดแต่เข้ามาในไลฟ์สดครั้งแรกคุณโรสิดานะคะโอ้โหดีใจที่ได้เข้ามาเจอกันนะคะเอาละค่ะวันนี้พอเราลูกน้องหมดไฟตั้งเป้าให้สอดคล้องปรับกลยุทธ์เอาไปใช้กับเด็กในโรงเรียนก็ได้นะครูอาตี้นะข้อสุดท้ายคุณต้องเป็นนักปลุกไฟนะโดยการสื่อสารค่ะอะ ติ๊ง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 มันไม่มีเสียงประกอบนะคะคุณต้องใช้เองนะคะวันนี้นะคะเมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการหรือคุณเป็นหัวหน้าคนคุณรู้ละโอ้โหตั้งเป้าได้สอดคล้องลูกน้องดีปรับกลยุทธ์แล้วโอ้โหแล้วเราจะนําเสนอกลยุทธ์ของเราออกไปยังไงเราจะต้องพูดยังไงให้ลูกน้องเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากที่จะเดินตามทางที่เราบอกสิ่งสําคัญเลยค่ะ คุณจะต้องแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของลูกน้องเข้าใจเนี่ยตัวเนี้สาคัญมากมันจะแสดงความเป็นมนุษย์ต่อกันว่าเฮ้ยพี่รู้นะว่าพวกเราแบบทุ่มเทมากๆพี่รู้นะวพวกเราอ่ะใส่มันสุดพลังนะเราจะไม่ใช่ว่าพี่รู้นะว่าพวกเราเหนื่อยพอยิ่งคุณหลีดไปด้วยคําว่าเหนื่อยเขาจะกลับไปอยู่ในโหมดนั้นทันทีนะคําว่าเหนื่อยเหมือนกันน่ะแต่เราพูดว่าเฮ้ยพี่รู้นะว่าพวกเราอ่ะใส่เต็มแรงพี่รู้ที่ผ่านมาพวกเราเต็มที่จริงๆ เหนื่อยเหมือนกันนะแต่อีกอันนึงมันเป็นเหนื่อยที่มีพลังถูกไหมฉะนั้นการปลุกไฟเป็นสิ่งแรกเลยนะสามจุดหนึ่งเลยนะภาษาต้องเป็นบวกค่ะอ่าภาษาต้องเป็นบวกไม่ใช่ภาษาชนบวกนะคะภาษาต้องเป็นบวกในการที่คุณจะสื่อสารออกไป3.2จุดสองค่ะคุณจะต้องเข้าใจอารมณ์ของเขาในตอนนั้นของผู้ฟัง เขาอาจจะมีความกลัวเขาอาจจะมีความกังวลใดๆอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถพูดได้ว่าเออเข้าใจที่ตอนนี้เราอาจจะมีความแบบเอ๊ะมันจะได้ไม่น่าอ่าแทนที่เราจะเรียกว่ากังวลเราแบบเอ๊ะเราเข้าไปพูดคํานี้แทนเห็นไ,ไหมคะเข้าใจอารมณ์แต่ต้องใช้คําที่มันเป็นบวกนะจากนั้นหากคุณค่อยสื่อสารกลยุทธ์ของคุณค่ะว่าคุณจะทําอะไรอย่างไรนะแล้วคุณค่อยบอกเขาว่าคุณมีความเชื่อมั่นในการที่พวกเราทั้งหมด จะพาตัวเราไปสู่เป้าหมายได้นะตัวนี้สำคัญมากๆนะคะในการที่เราจะนำเสนอทีท่า,ท,าท่าทางของพวกเราเวลาเรานำเสนอลองนึกถึงสภาพเท่าวันนี้คุณเป็นผู้นำแล้วออกไปพูดบอกว่าก็ก็มันก็ยากอะเนาะเหนื่อยอะ่ะเราก็ทำกันมาแล้วก็เศรษฐกิจเอยอะไรเอยมันก็ไม่ดีอะ่ะพี่ก็รู้อ่ะพี่ก็เข้าใจอืมเนาะก็ก็ลองสู้กันไปสักตั้งนะึง ใครจะตามก้อนใครจะตามก้อนถูกไหมคะแรงพี่นะ่ะประคองให้ยืนให้ได้ก้อนพี่ยังไม่พร้อมที่จะยืนเลยเชื่อไหมว่าในโลกนี้มันมีนักนำผู้นำที่พลาดพลาดอยู่สามแบบหลักๆนะจริงๆมีเยอะมากหลักๆอยู่สามแบบลองเช็คซิว่าคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งนะเป็นนักท้อเออ ครูคใช้คําว่านํำดีกว่านําท้อกูเป็นผู้นําเหมือนกันแต่กูนําท้อมันยากจริงพี่เกาว่ามันยากเห,าเหนื่อยเน้อพวกเราเนี่ยอยากเป็นพวกพวกกลุ่มนี้เป็นพวกผู้นําที่อยากเป็นพวกกับเขานะกูกลัวเขาเกลียดไม่กล้าลุกขึ้นมาปลุกใจเขาท้อกูก็พลอยท้อไปกับเขาด้วยนี่ลักษณะนักนําเหมือนกันแต่นําท้อนะคะนําที่สองนำอะไรรู้ไหมนําหน่อยเฮ้ย นำสักหน่อยนะเคยเจอไหมผู้นำแบบนี้เข้าไปถามงานปุ๊บพี่ขาอันนี้ต้องแก้ไงไม่รู้ทำเองสิเขาจ้างแกมาทำหรือไม่ได้จ้างฉันมาทำน้าที่แกเอ้ามึงเป็นหัวหน้ากูไงมึงต้องสอนกูด้วยถูกไหมคะสั่งไม่เคยเป็นนะคะหรือบางทีนั่งทำวันวัน,วนทำแต่เรื่องอื่นทุกอย่างมีปัญหาลูกน้องกระตือรือร้นจะมาแก้ไม่ลุกขึ้นมาหืออืออะไรเลยน้ำน้อย อ่านะคนพวกนี้เขาเรียกว่านําเพราะหน้าที่คนเขาก็จะตามเพราะว่าคุณมีตําแหน่งแต่เขาไม่ได้ตามเพราะว่าคุณคือผู้นําที่แท้จริงเข้าใจปะ่ะและนําอันสุดท้ายนําอยู่คนเดียวไม่สามารถดึงทีมได้เลยจะเดินตามเด็กก็ไม่รู้จะตามไปไหนอันี้ก็มุ่งมั่นอยู่คนเดียวพุ่ง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 ไอ้ข้างหลังก็ตามไม่ทันนะตัวเองฟิต แต่ไม่เห็นเลยว่าลูกน้องแต่ละคนนะมีความแตกต่างกันยังไงอยู่ในสภาพอารมณ์แบบไหนไม่เข้าอกเข้าใจลูกน้องเลยเลือกนึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่ระวังนะคะบางคนคือแบบนําแบบนําไปไหนเออมันมีหัวหน้าบางประเภทนาไปไหนคือไม่บอกเป้าหมายอะไรกูเลยให้กูทําไปเรื่อยๆนาไปไหนบะพากูไปด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีหลากหลายผู้นําที่เกิดขึ้นในยุคนี้แล้วมันทําให้องค์กรเนี่ยสั่นคลอนนะคะ นั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เราควรที่จะแก้ไขคือหนึ่งถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่ดีนะตั้งเป้าให้เป็นมองเห็นกลยุทธ์ให้ได้แล้วปลุกไฟให้เขาตื่นให้ได้นะซึ่งโอ้เมื่อกี้โค้ชหมวยบอกอยากเรียนเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมคะมันมีสิ่งที่วันนี้วันนี้นะครูฟังดีๆเลยนะใครที่อยู่ตรงนี้นะคะจะมี ความน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเออบอกเลยนะคะว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะฝึกทั้งเรื่องของการตั้งเป้าหมายถ้าใครบอกโหหนูไม่มีเป้าหมายเลยค่ะจําที่ครูบอกได้ไหมคนที่มีเป้าหมายจะสําเร็จมากกว่าคนไม่มีเป้าหมาย1ิบเท่าเสมออันนี้คืองานวิจัยของ Harvard นะคะคนที่มีเป้าหมายจะสําเร็จมากกว่าคนไม่มีเป้าหมาย1ิบเท่าเสมอปัญหาต่อมาคือเป้าหมายที่มีตั้งถูกหรือตั้งผิดตั้งเป็นเป้าหมายของชาวบ้านหรือเป็นเป้าหมายของเรา บางคนตั้งตามชาวบ้านเขาเขา,เขามีอะไรก็อยากมีเคยมีแคสซึงมาหาครูแล้วบอกว่าเป้าหมายของหนูคือหนูอยากมีให้ได้เท่าที่เพื่อนมีโอ้โหครูบอกตายแนละ้วมึงเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างอีกแนละ้วเพื่อนเขาอยากมีแลวไอสิ่งที่เขามีมันใช่สิ่งที่เราอยากมีเหรอก็ไม่รู้อะค่ะครูหนูแค่อยากให้แบบหนูอยากเท่าเทียมทัดเทียมกับเพื่อนนี่คือตั้งเป้าให้ตัวเองอะเจ็บปวดเพราะในชีวิตเราจะมีคนที่ดีกว่าเราเสมอค่ะถ้าวันนี้คูงเอะ ั้งเป้าว่าครูจะต้องดีกว่าทุกคนที่เออเอาเอาง่ายนักเรียนครูบางคนมีเป็นหมื่นล้าน่ะแต่ครูไม่ได้มีเป็นหมื่นล้านแต่ทาไมเขาไม่เป็นนักเรียนครูล่ะถูกว่าเพราะว่ามันมีบางอย่างที่เขาอยากจะตามในเรื่องของครูที่ครูนําบางเรื่องแต่ถ้าเรื่องเงินครูไม่ต้องแบบโอ้โหไปนั่งครูจะต้องมีให้มากกว่านักเรียนครูไม่เพราะเป้าหมายของครูคือมีแบบนี้ครูชอบแล้วครูแฮปปี้ครูรู้ว่าครูต้องมีเงินเท่าไหร่เพื่อเกษียณตอนเท่าไหร่ แล้วเพื่อเมื่อครูเกษียณแล้วครูจําเป็นจะต้องมีเงินเท่าไหร่หลังจากนั้นแล้วครูก็ชัดเจนกับเป้าหมายชีวิตของครูงานทุกอย่างที่ครูเลือกครูก็จะไม่นั่งเครียดคนนั้นเอามาให้อันนี้ก็มีให้ครูอยากทําไปหมดเลยอะไรที่ไม่ตรงกับเป้าหมายครูตัดทิ้งหมดเลยอะ้รบ้าะสาคัญมากเลยนะคะแล้วครูตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองมาเนี่ยการงานการเงินครูมันโตเกินสิบเท่าบางเรื่องนี่เป็นร้อยเท่านะคะบอกเลยนะบางเรื่องนี่เป็นร้อยเท่าเพราะเริ่มจากวันที่ครู กล้าตั้งเป้าหมายและตั้งเป้าหมายเป็นฉะนั้นนะคะวันนี้ใครที่อยากจะเป็นผู้นําที่ดีทั้งชีวิตตัวเองกับทีมของเราฝึกการตั้งเป้าหมายและนําทีมให้ได้วันนี้ครูมีอ่ะพี่อาร์ตขึ้นเลยใครนาท้อนําหน่อยนําอยู่คนเดียวถึงกับขำมาเลยนะคะคุณบันนี่วันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะคะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นใครที่ฟังอยู่นะคะ ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะสองคลาสนี้ Go Setting และ Warrior Mindset Go Setting มีชัดเจนอยู่แล้วการตั้งเป้าให้ถูกต้องตั้งเป้าให้เราเติบโตหลายคนประสบความสำเร็จจากคลาสนี้นะไม่เคยเก็บเงินร้านได้ก็มีเงินร้านได้ไม่เคยกล้าออกอร้านไม่รู้จักตัวเองก็รู้จักตัวเองจากในคลาสนี้กับวันนี้คุณได้ Warrior Mindset ค่ะ Mindset สำหรับผู้นำในการพาทีมฝ่าทุกวิกฤตค่ะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรคุณจะมีทัศนคติที่ถูกต้องยังไม่พอนะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ไมค์เซตแต่เราให้วิธีการในเรื่องเชิงของกลยุทธ์และรวมไปถึงการสื่อสารกับทีมค่ะแล้วก็มีเคสตัดดี้ที่น่าสนใจอยู่ในคลาสนี้เยอะมากทั้ง2องคลาสนี้นะคะราคารวมกันเต็มๆ13,000บาทนบาทตกคลาสล 6, นะ6,500นาะวันนี้ค่ะคุณพิมพ์ CF 49 คุณได้ทั้งสองคลาสนี้ไปเลยอา C F 4,009บอกเลยนะว่าราคานี้รีบจองนะจ๊ะถ้าใครรู้สึกว่าฉันคือผู้นำและฉันอยากที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองเอาจริงๆนะคุณแค่ได้คลาสแรกอันเดียวเนี่ย Goal Setting ก็คุ้มสุดๆแล้วเพราะคลาสนี้คือคลาสที่พลิกชีวิตของครูงเงาะเลยนะคะ Goal Setting วันที่ครูงเงาะตั้งเป้าหมายเป็นเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนคนละเรื่องเลยคลาสนี้ ครูบอกเลยนะคะใครที่ไม่เคยเรียนการตั้งเป้าควรเรียนควรเรียนแล้วคลาสตั้งเป้าจริงๆอ่ะหกพ0วันนี้คุณจ่าย4 9่พคุณได้ Warrior Mindset ไปด้วยเออบอกเลยนะคะเป็นคลาสที่ครูสร้างขึ้นมาในช่วงที่มันมีวิกฤตเยอะแล้วผู้นําทั้งหลายตามองค์กรต่างๆเรียนคลาสนี้แล้วโอ้โหเขาฟีดแบ็กลับมาว่ามันช่วยเขามากๆมันทําให้ทีมของเขามีพลังในการเดินไปข้างหน้าลุยฝ่าทุกวิกฤตทุกป,ปัญหาได้ วันนี้2คลาสนี้จากราคาเต็ม13,000นานะคะพิมพ CF 4,900ันเะจ๊ะโอ้โหได้ในะราคา4,900ันไปเลยนะคะเริ่มเรียนเมื่อไหร่คุณโจี้ขาช่วยให้ดีเทลในเรื่องของเริ่มเรียนอะไรเมื่อ,อไหร่ดีทีสิจ๊ะอ่ะ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณโจอี้ค่ะสวัสดีค่ะน้ามาของเราสองคนท่วนนะคะทีมงานของเราที่อยู่เบื้องหลังได้เริ่มเรียนเมื่อไหร่เริ่มเรียนได้เลยเพราะว่าเป็นคอร์สออนไลน์นะครับทั้ง g o Setting และ Warrior Mindset เนี่ยเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับสมัครปุ๊บเรียนได้เลยสมัครปุ๊บวันนี้ก็เรียนได้ทันทีเลยนะครับราคาปกติของ g o Setting เนี่ยอยู่ที่6,5พัาถ้าซื้อเดี่ยวเนี่ยอยู่ที่4,9 0 0แต่วันนี้ครูเงาะให้ราคาพิเศษ 4,900บาทได้ถึง2คอร์สได้ทั้งโกลดเซตติงได้ทั้งวอลเล o r อร์ไม e t เซตนะครับวอลเลอร์ไมราคาเต็มก็อยู่6,500นาทนะครับทั้ง2คลาสเนี่ยจะเป็นคลาสอันแรกจะเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายใน10มิติไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพความรักจิตวิญญาณการท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์เพื่อนฝูงครอบครัวการเป็นผู้ให้การเป็นผโตทุกอย่างโตแล้วก็วอลเลอร์ไมก็จะเป็นไมเซตของ ผู้นําในการที่เราเวลาเราเจอปัญหาในชีวิตเราเจอเรื่องราวต่างๆเราเจอกับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าไม่สมหวังอืหรือเหตุการณ์ที่มันจะต้องเขาเรียกว่างัดศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยออกมาใช้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่อยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับฉะนั้นทั้งสองคลาสเนี้ยรวมกันเนี่ยผมบอกเลยว่าเรียนกันแบบสนุกมากคุ้มค่ามากๆทั้งสองโปรดักเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนไม่ว่าจะเป็น ตัวคูงเอเองก็เปลี่ยนวอ r r i เ r อร์ d s เซสำหรับผมก็เปลี่ยนเยอะมากโก s เซ t ติ้งผมก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมากฉะนั้นทั้งสองคลาสบอกได้เลยว่าคุณได้ครบทุกเทคนิคทุกวิธีการเลยสิ่งที่เราไม่เคยมีเราก็จะสามารถที่จะสร้างให้มันมีได้เพียงแต่แค่ว่ามันกุญแจดอกไหนละ่ะที่มันจะเป็นแล้วที่สำคัญเลยนะคนที่เป็นผู้นำทุกคนควรที่จะเป็นคนที่มีเป้าหมายและสอนให้ทีมของตัวเองตั้งเป้าหมายให้เป็น แล้วถ้าเกิดคุณเป็นผู้นำแล้วไม่รู้เป้าหมายของลูกน้องบอกเลยมันนํากันยากจริงๆค่ะคุณก็จะเจอลูกน้องแบบนั่งทิ้งตัวนั่งๆนอนนอนทำงานให้หมดวันไปเช้าชามเย็นชามคุณจะเจอลูกน้องแบบนั้นเลยค่ะแต่ถ้าคุณเจอเป้าหมายเรียบร้อยคุณจะสามารถทําให้เขามีความสุขในแบบที่เขาต้องการด้วยวินทั้งสองฝ่ายค,คุณซาร่าบอกเรียนวันละกี่ชั่วโมงคะ คอสโกเซตติ้งประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็วอลเลเยอร์ไมซ์ก็ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงแบ่งเรียนได้ค่ะเพราะว่าอันนี้คุณจะสามารถเป็นคลิปสั้นใช่เรียนวันละหนึ่งชั่วโมงได้คุณจัดเวลาเองได้เลยเพราะมันเป็นคลาสออนไลน์นะคะแล้วพอคุณเรียนแล้วจะไม่เข้าใจอยากกลับมาเรียนซ้ําก็สามารถเรียนซ้ําได้นะคะพี่มาเลยโอ้โหครูบอกเลยจากหมื่นสามเหลือสี่พันเก้าเออจากหมื่นสามเหลือสี่พันเก้าพี่อาร์ตเรามีอีแอนักเรียนไหม ได้ลองขึ้นมาได้เลยนี่มีนักเรียนลงทะเบียนได้ทันทีเลยนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตรงนี้นะคะนี่นะคะรีบจองสิทธิ์ชำระเงินแล้วก็เอาบินนี้ไปแจ้งจองสิทธิ์นะคะเพราะว่านี้เราให้ในไลฟ์นะคะเราให้ในไลฟ์นี่คือตัวอย่างนักเรียนนะคะบอกว่าคุณแตงโมบอกว่าโรงเรียนแล้วทําให้ถามถึงเป้าหมายตัวงจริงโฟกัสกับมันนะคะมองเห็นถึงความสําคัญ ของเป้าหมายเล็กเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่ดีมากๆที่ได้ลงคอสนี้อ่านะคะนี่เคยตั้งเป้าหมายหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จพอเรียน,นเลยรู้ว่าไอ้เป้าหมายที่ฉันตั้งไม่ใช่เป้าหมายแทย้จริงซึ่งอันนี้น่ากลัวมากหลายคนนะตั้งเป้าหมายที่ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเยอะมากแล้วหลงทางปีนภูเขาผิดลูกทั้งชีวิตอ่ะนะเสียเวลาบางครั้งอะครับการเวลาที่เราพูดกันว่าเฮ้ย hey, มาตั้งเป้าหมายมาเซตโกมาทํานู่นทําเนี่ย สมัยก่อนผมก็เคยเป็นนะอืเวลาเรามองคนที่เขาสําเร็จอะเรามองว่ามันยากอืม,มันไกลใช่ทํำยังไงวะอะแต่เชื่อไหมว่าไม่ขยับตัวอืมไม่ทําตามอืมแล้วก็ไม่สนใจด้วยว่าคนนั้นทําอะไรใช่แค่นั่งอิจฉาไปวันๆนั่งมีความรู้สึกว่า <Yeah. S 2> อยากเป็นแบบเขาอยากเป็นเหมือนเขาเออแต่ไม่ลงมือทําหรือบางคน<ล>รู้ด้วยนะว่าลึกๆเราทําได้ใช่แ,<ต>แล้วลเวลามีคนเดินมาบอกว่าเอ,อมีวิธีการที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้กับสงสัยไอ้นี่มันมาขายหลอกขายหรือเปล่าหลอกนั่นหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าใ้่มันจะเป็นไปได้จริงไหมคือคนที่ประสบความสําเร็จนะย้ํานะเวลาล่าสุดเนี่ยผมไปเจอ เซียนหุ้นหมื่นเซียนเซียนนะสังหาเซียนหุ้นนั่งคุยกันประมาณสามชั่วโมงเนี่ยอืเขาพูดอะไรมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากไปทําตามในสิ่งที่เขาพูดทันทีเลยจริงแล้วสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดอ่ะเขามีคอร์สอ่ะแต่เขาพูดให้ผมฟังแบบว่าเป็นเพอร์ซันเป็นไพรเวทอ่ะผมรู้สึกเลยว่าโคนี่แวลูมหาศาลมากเลยแล้วบางทีเราจะไม่ค่อยเชื่อว่า ความสําเร็จมันเป็นเรื่องง่ายเขาบอกผมว่าโจอ,อี้เขาพูดคํานี้นะถ้าคุณเดินไปคุยกับคนเรื่องแบบเนี้ยเรื่องที่เขาคุยกับผมเนี้ยสักสามสิบคนที่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ต้องเก่งมากนะเขาบอกแค่นี้คุณก็นั่งไม่ติดละในการที่จะทำสิ่งนี้ให้มันเกิดมผมนั่งบอกโห oh นี่คือเป็นวิธีการทำให้เราเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช่ฉะนั้น การตั้งเป้าอ่ะมันคือคีย์ที่สําคัญที่สุดเลยว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแล้วครูเงาะใช้จากประสบการณ์จริงเจ็บจริงเล่นจริงเติบโตจริงรู้วิธีว่าเจอเจอกําแพงจะไปทางไหนครูรวมเทคนิคเออรวมเทคนิคการตั้งเป้าของทั่วโลกที่ครูได้ไปเรียนมานะคะมาลงอยู่ในคลาสนี้คือคุณต้องเข้าใจนะว่าตั้งเป้าใขรๆก็ตั้งได้อาปีใหม่ทําไงดีคะลดน้นาหนักใช่ใช่ต้องต้องวันที่หนึ่ง ต้องรอวันที่หนึ่งต้องมีเรื่องหนึ่ง,งก็ยังไม่ได้เพราะว่าสามเอ็ดแฮ้งต้องอกินหนึ่งยังแฮ้งแล้วก็สองก็เพื่อนยังโทรมาปาร์ตี้อยู่ออฟฟิศเปิดสามอังนั้นเดี๋ยวสามก็ได้พอสามเสร็จปุ๊บไอ้มันวันพระรหัสมันไปงั้นเดี๋ยวกูไปวันจันทร์วันจันทร์ <laughs> 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 นี่พูดถึงนี่นี่เอานีสใส่ตัวเองมาพูดนะวันจ <laughs> ันทร์เสร็จปุ๊บผ่านไปสักแป๊บนึงเออก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเพื่อนโทรมาเฮ้ยแบบอยากปาร์ตี้ต่อติดใจต่อจากปีใหม่ไปปาร์ตี้ใหม่กินใหม่ไม่ได้ลดน้ําหก แล้วก็โอเคไม่เป็นไรอีกสองอาทิตย์มันเกิดเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่นะคะในการตั้งเป้าเนี่ยจะถอยนะจากเป้าเนี่ยในช่วงอาทิตย์ที่สองใช่แทบทางนั้นเลยแล้วรอใหม่เดี๋ยวปีหน้ากูเริ่มใหม่อืยังไม่ทันไปเดือนหน้าเลยนะคะเพราะตั้งกันไม่เป็นเราส่วนใหญ่ชอบคิดว่าตั้งเป้าก็ง่ายๆก็แค่คิดจะทำได่คิดจะทานี่บอกเลยนะคะครูเคยตั้งเป้าแบบที่ผิดๆมาแล้วด้วย ครูเคยตั้งเป้าไว้ทําไมเราถึงทําไม่ได้แล้วทําไมเราถึงเครียดพอทําไมตั้งเป้าแบบนี้ทําไมจิตใจเราหดหูเพราะว่าเราตั้งไม่เป็นเราไปถูกสอนมาแบบเอาเป็นว่าบดิดนิดนึงอ่ะคือ,ค,อคือมันไม่ตรงอ่ะเออในสิ่งที่ที่เราได้รับความรู้มามันไม่ตรงอ่ะมันเลยทําให้เราเห็นเลยว่าอ๋อที่มันถูกคืออะไรที่มันผิดคืออะไรแล้วพอเราตั้งที่มันถูกผลลัพธ์ในชีวิตของครูเติบโต,ตหมดคู่ครองครูก็ตั้งเป้านะคะอ่าความ การงานการเงินสุขภาพทุกอย่างครูตั้งเป้าหมดเลยพัฒนาจิตใจครูตั้งเป้าหมดเลยแล้วเชื่อไหมว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเนี่ยนะคะถ้าเราไปถามเขา่ะเขาจะมีเป้าของเขาอยู่แล้วแต่บางคนที่เราดูว่าเหมือนเขาจะมีหลายคนมากที่ครูเจอนะพอครูถามว่าไหนลองตั้งเป้าสิผมไม่เคยคิดผมไม่เคยทำเอาชีวิตที่ดีเอาแค่ไหนผมไม่กล้าคิดชีวิตที่คุณอยากเป็นพักผ่อนแค่ไหน ผมไม่กล้าคิดพอไม่กล้าคิดมันจึงไม่เกิดขึ้นครูก็เคยเป็นคนคนนั้นที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทําแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยแต่พอเราตั้งเป้าอย่างถูกต้องกล้าคิดกล้าวางแล้ววางกลยุทธ์เพราะในคลาสนี้จะบอกด้วยวิธีการทําให้มันเกิดขึ้นทํำยังไงรักษาโมเมนตัมให้เราทําได้ต่อเนื่องทํำยังไงบอกไว้หมดเลยนะคะจนพอครูเปลี่ยนตัวเองปุ๊บโอ้โหได้หมดทุกอย่างที่เราตั้งไปตั้งเป้าไว้นักเรียนครูที่เคยเรียนในคลาสใหญ่ inner makeover นะคะ เขาส่งมารายงานเลยครูนี่ผ่านมาหนึ่งปีได้ครบทุกอย่างที่ตั้งไว้หมดแล้วอีกคนนึงผ่านไปไปเจอกันมาครูคะหนูสําเร็จตั้งแต่สองเดือนแรกเลยค่ะอ่าอีกคนนึงผ่านมา2ปีบั่งสมปีหนึ่งปีมีหลากหลายมากที่เข้ามาเจอเพราะเป้าที่รู่ชวนตั้งไม่ใช่แค่เป้าสั้นขูชวนตั้งเป้ายาวด้วย <c oughs> อ่านะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่เคยมีเป้าหมาย <c oughs> ที่ชัดเจนในชีวิต ต้องมีครูบอกคำนี้เลยต้องนะสมดดัครด่วนครับราคา g o Setting กับ Warrior m i n d Set นะครับรวมกัน13,000บาทเฉพาะในไลฟ์นี้ราคาพิเศษเพียง4,900บาทนะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดๆนะครับเรียนกัน ลงทะเบียนปุ๊บสามารถเข้ามาเรียนได้ทันทีเลยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนซ้ําได้เรียนย้อนหลังได้ดูกี่ครั้งก็ได้นะครับใช่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับจากราคาหนึ่งหมื่นสามพันนะสองคลาสคลาสแรกเนี่ยก็ห5พันห้าแล้วนะใช่ Goal Setting อ a r r i o r m i n d s ก็ห5 0ันห้าก็หกพันห้ารวมกัน4ี่0ันเก้ารอบาทเออเฉพาะในไลน์บวกเลขยังไงให้มันได้อย่างงี้สิเออหกพันห้าบวกหกพันห้าได้สี่พันเก้าเออ นะวันนี้นะคะอยากให้ใครก็ตามที่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าทํางานอยู่ในองค์กรแล้วอยากเห็นตัวเองเติบโตค่ะควรเรียนมากๆโดยเฉพาะ warrior mindset เนี่ยเหมาะกับคนที่ทํางานในองค์กรและอยากให้ตัวเองเติบโตนะคะแล้ว g o setting ก็เป็นคลาสที่คุณจะเป็นลีดเดอร์ไม่ได้เลยถ้าคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าไม่เป็น ครับอ่านะคะไโอเค,อเคฉะนั้นวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วใครที่อยากพัฒนาตัวเองอยากเห็นตัวเองที่เติบโตมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตนะคะเจอกันนะจ๊ะ<ด>บ,<า>บ๊ะบายบายคะ่ะ